เป็นกระแสร้อนแรงขึ้นหลังจากที่มหาสมปองหรือสมปองนครไทยสงฆ์ได้ออกมาอัดคลิปแถลงการเกิดอะไรขึ้นสมปองลั่นยุติทำงานกับติ๋มทีวีภูผู้เปรียบเหมือนแม่ของผมลั่นแรงแบบจุกๆว่าซิทคอมมหาสนุกที่กำลังออกอากาศอยู่ช่วงนี้ทางช่อง9และรายการถึงไหนถึงกันที่ได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวานนี้ทางช่อง5รวมถึงรายการที่มีกระแสติดกันอย่างรายการออนไลน์โทรติดทิศตอบ3รายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามรายการด้วยถึงไม่มีผมก็สามารถสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านได้ผมเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาที่ติดตามผมมาตลอดล่าสุดพันธิพาสกุลชัยหรือติ๋มทีวีภูได้ไลฟ์สดแถลงข่าวที่บ้านสกุลชัยลาดพร้าว101ในประเด็นดังกล่าวโดยระบุตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ตอนคู่กรณีศึกใหม่ๆทางทีวีภูไม่เคยไปทาบทามหรืออยากได้ตัวเขามาร่วมงานเลยซึ่งส่วนตัวเห็นใจเขาเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่จึงรับมาอยู่ในบ้านและเป็นคนในครอบครัวเพราะรู้จักกันตอนอีกฝ่ายเป็นพระประกอบกับตอนนี้ตนเองมุ่งหน้าทางสายบุญและให้ลูกชายเข้ามาดูธุรกิจบ้านเรามีห้องว่างเยอะจึงให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยช่วยรีโนเวทบ้านและห้องเล็กที่จะทำเป็นสำนักงานของเขาหมดเงินไปประมาณ 700,000 บาทและตอนที่เขาสึกมาไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจึงโทรไปหามาให้3ถุงใหญ่โดยเขาเลือกแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่างลาคอสซึ่งเขาเลือกผ้าไปประมาณ 100,000 กว่าบาทส่วนตัวคาดหวังว่าอยากให้สมปองเข้ามาเป็นเพื่อนแสวงบุญแต่เมื่อเขามีความคิดอีกแบบจึงอยากช่วยให้เขาเป็นนักพูดระดับประเทศแต่อีกฝ่ายอยากเลือกเส้นทางนักร้องลูกทุ่งแทนโดยระหว่างที่เข้ามาอยู่ในบ้านมีคนสนิทพูดเตือนตลอดว่าระวังถูกหลอกแต่ตนเองเห็นเขาเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งทำงานกลับมาดึกๆก็ทำไข่เจียวให้กินถ้าปวดเมื่อยจะหาคนมานวดให้สมปองเป็นคนมีความฝันเยอะเป็นพวกทะเยอทะยานอยากรวยเร็วซึ่งเราจะเตือนเขาเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องปลูกตั้งแต่เมล็ดเล็กๆกว่าจะโตกว่าจะดูแลให้ต้นไม้ใหญ่โตได้ซึ่งตัวสมปองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเหมือนเป็นแค่เด็กทั้งนี้ทางสมปองมาพร้อมกับปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินกว่า 10.9 ล้านบาทซึ่งตนเองเคยถามว่าเป็นพระทำไมมีหนี้เยอะแบบนี้โดยเขาบอกว่าเป็นหนี้จากการซื้อที่ดินกว่า300ไร่ทำสวนยางพาราและต้องดูแลครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเดือนละ100,000 กว่าบาทนอกจากนี้สมปองยังเข้าไปพัวพันวงการเงินสีเทาติดหนี้นอกระบบอีกโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 300,000 บาทด้วยความเป็นห่วงจึงพยายามช่วยเหลือด้วยการว่าจ้างเดือนละ 250,000 บาทให้ทำรายการ3รายการโดยลูกชายของตนเองช่วยกันวางแผนต่างๆโดยคาดว่าสมปองจะมีรายได้ปีละ3ล้านและจะชดใช้หนี้ได้ภายใน 1-2 ปีเงินเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเขาอยากได้อะไรเราจะให้คำแนะนำหรือหามาให้ไม่เว้นกระทั่งตู้เก็บไวน์ซึ่งไม่รู้ว่าเขาดื่มแล้วหรือไม่แต่จะพูดแนะนำยังไงเขาไม่ฟังอย่างเช่นเขาว่ายน้ำตอนเช้าเขาจะเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังมากเพราะไม่อยากฟังเราแม้กระทั่งเมื่อวานเขาออกจากบ้านให้คนมาเก็บของก็ไม่มีการเดินเข้ามาบอกลาแม้คำเดียวโดยช่วงท้ายเจ๊ติ๋มทีวีภูบอกว่าตอนนี้อโหสิกรรมให้สมปองแล้วซึ่งตนเองไม่อยากฟ้องร้องให้เป็นคดีความแต่ถ้าอันไหนจำเป็นต้องฟ้องก็ต้องฟ้องร้องกันต่อไปขณะที่ลูกชายติ๋มทีวีภูกล่าวว่าถ้าพี่สมปองเขามาเคลียร์กันได้เรื่องเงินที่ติดค้างก็ไม่ถึงต้องดำเนินคดีมันยังเด็กมากอ่ะก็เหมือนคนที่เพิ่งนั่นพี่ก็บอกแต่ว่าเขาอาจจะแบบเป็นคนที่แบบมีความฝันแย่มากฝันแบบเขาแย่มากจริงๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยตัวพี่เองก็คิดว่าโอเคในเมื่ อเขาเข้ามาในบ้านเราแล้วนะสิ่งที่เสียก็มีแค่นี้พี่ก็ปรับลูกเขาบอกเขาไม่มีเสื้อผ้าพี่ก็โทรหาคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะคะบอกว่าอันเนี้ยจะให้เขาไปเลือกเสื้อผ้าคุณบุญเกียรติก็ให้ของขวัญมาชุดหนึ่ง3 ชุดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ให้เขาเลือกพี่ก็บอกให้เขาเลือกว่าอยากจะเลือกอะไรมาเพราะว่าเหมือนคนที่ไม่เคยใช้อ่ะเขาก็กดลาคอสสุดแย่มากเลยลาคอสมันก็ไม่ใช่สำหรับพระนั่นนะคะมันเป็นของนายเองซึ่งคนจริงๆเนี่ยน่าจะมีสัก2 ชุด 3 ชุดก็น่าจะพอแล้วลาคอสนะคะก็ไม่เป็นไรทั้งหมดก็80,000 กว่าบาทวันนั้นนะคะที่เขาสั่งมาก็คุณบุญเกียรติก็ลดราคาพี่บ้างก็ไปที่อะไรนะเสื้ออะไรนะลูกอะไรอะไรนะยี่ห้อชื่อยืดอะยูนิโคลยูนิโคลไปยูนิโคลอีกประมาณ30,000 บาทนะคะก็เบ็ดเสร็จก็ค่าเสื้อผ้าก็ประมาณ100,000 กว่าบาทละสำหรับที่เขาจะไปซื้อเพิ่มมาปางที่เขาใช้ทุกวันนี้คือเป็นเงินที่พี่ออกนะคะอันนี้สิ่งที่พี่เสียแล้วก็รีโนเวทบ้านอีกประมาณสัก700,000 บาทนะคะรวมทั้งหลังนู้นด้วย
ส่วนอื่นก็เกือบจะไม่มีอะไรนะก็เรื่องเงินก็มีแค่นี้แต่เรื่องใจพี่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทำให้พี่รู้สึกว่าเสียใจกับเรื่องราวกับครั้งนี้ว่าทำไมมันถึงเรื่องราวมันถึงเกิดนี้พี่คิดว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจมากๆก็คือเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากจะรวยเร็วๆพี่บอกมันไม่มีอะไรหรอกต้นไม้เนี่ยนะเวลาจะปลูกเนี่ยกว่าจะได้ผลเนี่ยมันจะต้องแบบตั้งแต่เมล็ดมันจะถึงงอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นอะไรถ้าอะไร too much to be true มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นเงินเทาเงินหลอกลวงเงินแบบซึ่งมันไม่ใช่เงินที่ปกติเพราะมนุษย์คนทำธุรกิจเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆเติบโตเขาอาจจะแบบมีคนถวายอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็ส่วนที่พี่เสียก็มีตรงนี้เสร็จแล้วก็เขาก็มาพร้อมกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของพี่และทำให้เราต้องมีรายการต่างๆมาเยอะแยะนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าเขามีหนี้มาหนี้จากการที่เขาอยากจะไปทำสวนยางพาราให้กับครอบครัวเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยคือได้ซัพพอร์ตจากเขาว่าได้รับการสนับสนุนเงินเข้ามาตลอดแล้วเขามีรายจ่ายเดือนนึงต้องแสนกว่าบาทสำหรับครอบครัวเขาแล้วก็แม่กับครอบครัวเขาพี่ก็เขาบอกเขามีหนี้มาอยู่10,900,000นะคะอันนี้เขาบอกว่าพี่ก็ตกใจมากเลยคนเป็นพระมีหนี้ได้ยังไงต้อง10,000,000กว่านะเขาก็บอกว่าเขาก็คิดดีอ่ะอยากจะกตัญญูต่อครอบครัวก็ไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสปก.ด้วยนะคะไปไล่ซื้อไปเรื่อยๆจนให้ได้ประมาณเกือบ300 ไร่อ่ะนะคะเสร็จแล้วก็จะให้ทำยางพารากันนี่ยางพาราไม่ใช่ง่ายมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบใช้ความพยายามสูงอ่ะคนไม่เคยทำไม่ได้ง่ายๆในที่สุดก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้เขาก็พยายามขายเขาบอกพยายามขายเท่าไหร่มันก็ยังขายไม่ได้นี่มันก็พอกพูนไปเรื่อยๆเขาก็ไปตอนที่ไปซื้อเขาก็บอกว่าเขาใช้เงินนอกระบบซื้อซึ่งมันก็จะมีดอกเบี้ยตามมาเจอดอกเบี้ยไปเดือนละ 300,000 บาทซึ่งมันหนักมากอ่ะเดือนละ 300,000 เราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนี่หรือมึงแม่ทุกคนเป็นนักธุรกิจณวันนี้มันก็ยากนักนะที่จะหาเงิน 300,000 มาจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็เขาก็บอกกับพี่ว่าเขาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออะไรนะอลงกฎนะคะที่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งท่านก็เมตตาสูงมากพี่เองก็นับถือแล้วพี่ก็บริจาคที่วัดนี้ประจำนะคะก็ท่านก็เลยแบบว่าสงสารก็เลยบอกว่าให้ลูกศิษย์คนสนิทเนี่ยช่วยมาปิดหนี้ให้แล้วก็ไปกู้แทนโดยที่เงิน 300,000 เนี่ยให้ผ่อนส่งคือไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วเอา 300,000 เนี่ยมาผ่อนส่งนะคะที่ผ่อนส่งกับเนี่ยลูกศิษย์ของท่านนะคะปรากฏว่าเขาก็มีส่งบ้างไม่มีส่งบ้างสรุปตอนสุดท้ายที่มาถึงพี่เนี่ยเขาเหลืออยู่ เป็นหนี้อยู่10,900,000พี่ก็วางแผนให้เขาเขาก็บอกเขาวอรี่มากเลยพี่เนี่ยมองเขาเหมือนลูกคนหนึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของพี่งั้นพี่ทำให้ทุกอย่างเหมือนกับที่พี่ทำให้ลูกนะคะพี่ทอดไข่เจียวให้ว่าอะไรหิวกลับมาพี่หาคนมานวดให้เขาถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยพี่ก็ทำให้ทุกอย่างนะคะก็ไม่เป็นไรจุดแตกหักคืออะไรครับจุดแตกหักก็คิดว่าเรื่องเงินค่ะเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเพราะพี่ว่าพี่ทำเหมือนแม่ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่บกพร่องของความเป็นแม่นะคะเพราะว่าเขาอยากได้อะไรก็จะบอกเขาให้คำแนะนำอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะซึ่งเขาก็บางทีไม่อยากฟังพี่เหมือนกับเด็กทั่วไปอ่ะซึ่งไม่อยากจะฟังพี่ก็เวลาว่ายน้ำตอนเช้าเขาก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งดังมากเลยเพื่อจะกบเสียงที่พี่จะพูดกับเขาคือเขาบอกเขาไม่อยากฟังอะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติของว่าเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งออกมานะพี่ก็ถึงบอกว่าทุกอย่างพี่โอโหสิหมดนะคะโอโหสิแล้วก็ว่างเปล่าตอนนี้ไม่เสียใจอะไรแล้วตอนแรกพี่ช็อกค่ะเขาบอกอะไรกับเราครับถึงแบบว่าไม่ทำไม่บอกเลยค่ะไม่มาลาด้วยไม่มีแม้ก็เมื่อวานนี้ให้คนมาเก็บของทั้งหมดไปทุกชิ้นที่ห้องนอนเขาทิ้งไว้อยู่อันเดียวคือลูกพี่ทุกอย่างเห็นไหมว่าเขาจะวางลูกพี่กับลูกเขาอยู่ในห้องนอนเขาเก็บทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยห้องว่างปากก็เหลือแค่ลูกพี่เท่านั้นนะคะเสียความรู้สึกไหมคะที่แน่นอนค่ะแต่ว่ามันเงินมันเรื่องเล็กสำหรับพี่แต่เขาไม่มาลาพี่แม้แต่คำเดียวไม่มาลาเลยนะคะก่อนที่มีทะเลาะอะไรกันไหมคะดูแล
ไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าพี่พูดกับเขาก็พูดกับเขาเรื่องที่การคบคนนะคะเรื่องที่เขาเข้าไปอยู่ในเขาคิดอยากจะรวยแยะๆใช่ไหมการรวยแยะๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินสีเทาอะไรเงี้ยที่เขาบอกเขาระวังไม่ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเงินสีเทาเขาอยากรวยมากเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอยากรวยมากมายนี้เพราะอยากรวยมากเนี่ยมันก็จะดิ้นไปเรื่อยๆ